ครับปลาชะโดปลาชะโดปลาไอ้นั้นนะไม่ใช่ปลาตะไคร้แกงส้มนี่แต่มันไม่ใช่แกงส้มนะแกงไอ้แตงโมหัวเขาจะว่าเขาจะแย่งต้มแซ่บด้วยมากินข้าวด้วยกันสิต้มแซ่บข้างในหลายหลายเลยที่ท่าน่ะมึงก็โผล่ไปบ้านบ้านเนี่ยคนที่อยากจะทำเองอะไรเงี้ยก็เปิดให้ดูให้เห็นมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับมันไม่ยากครับเพียงแค่เราไม่ได้เอาตัวเองมาสัมผัสกับตรงนี้อย่าไปบอกว่ามันยากถ้าเรายังไม่ได้ลองนะครับก็โอเคครับเมื่อคืนจะประกอบแต่ต้องซื้อลูกปืนตัวใหม่ผมดูตรงนี้ทีแรกเรามีลูกปืนอยู่แล้วไงมีลูกปืนใหม่แต่มันไม่มีเบาะทีนี้เราก็ไม่ได้สังเกตหรอกหรือเราเปลี่ยนใหม่เลยครับเราตอกเข้าไปมันก็ขึ้นอยู่ดอกแล้วใส่ผักเช้าเสร็จแล้วมาเกี่ยวข้าวเดี๋ยวใส่กันต่อครับ EP 2เดี๋ยวเราก็ตอกผับทีนี้เดี๋ยวประกอบกันเติมน้ำมันแล้วดูว่ามันจะหมุนเป็นยังไงบ้างพันห้าเนี่ยตับเนี่ยพันห้าเลือดจะเป็นเข้ามาด้วยโอ้โหเคยมีลูกปืนติดป่าไว้ให้แล้วเนี่ยลูกปืนเป็นกี่กะบอกมาเลยไปเบอร์สับไปเลยลูกปืนกำลังดีเราไปยากแล้วไปยากครับไอสยันเกี่ยวเปล่าอ่ะแต่ต้อมมาเกี่ยวต้อมเกี่ยวสยันยังไม่รู้นี่ก็เกี่ยวรู้นี่ก็เกี่ยวบนมาเกี่ยวบนไงเดี๋ยวบอกเขาเกี่ยวเลยไล่เลือดอะไรไว้ทีหลังเดี๋ยวฉันน่าเกี่ยวด้วยอ่ะแต่เขาอยากเกี่ยวอ่ะเกี่ยวแล้วเหรอเออแต่เขาดูขยันขยันเกี่ยวตั้งขาวตั้งคนได้ยังไงคุณได้มั้ยเขาคุณได้คุณแห้งอ่ะเขาคุณได้เป็นนั้นนะแห้งก็ฝามาปิดที่เดี๋ยวพับนี้อันพับยัง
ผ่านไปมีสายก็ลงกระบาดขายหมดพี่เอาคัตเตอร์มาดิพี่ผมเข้าแล้ว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 พร้อมนี่พร้อมนี่ตอกที่หลังเขาควายควายอยู่นี่ควายอยู่นี่ลูกน้องเขาควายอยู่นะเนี่ยน้องเขาเบอร์ใหม่เบอร์เดียวมาพี่ผายเบอร์19บอกควายลูกอ่ะควายลูกฮะพี่วางค้อนเลยพี่ต้องเจอสมพงไม่จะเติมน้ำมันแล้วกันนะเอาเตรียมดิโอ้โหไหวจริงจริงได้เรามาช้าเดี๋ยวเขาจะว่าแสกขาวนะนะทำผมแสกขาว มันปล่อยมันนะมันตามไว้อย่าไปอะไรกับมันมากไปตามไว้ทำไมนะแต่งกับเป็นกูดังอยู่เลยใส่โซ่อีกโอ้โหข้างนี้จะต้องลือต่อกันแหละผมไม่ถนัดดักต่อเข้าไม่ใช่ปัญหาปลาเค็มเค็มขาวควายใส่ที่มอเตอร์ยิงนี่ยิงท้ายยิงหัวยิงบนยิงล่างไล่อย่าลืมนะมือปืนน่ะไม่ใช่ตัวเป็นตัว
ลูกปืนลอยเต็มอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวสั่งลูกพี่มาดูมึงเหล่มึงยาวอะไรไอ้ขยับไปนี่หน่อยเนี่ยมาดึงเพกกินแกงนะหวายกินไม่อร่อยเลยเนี่ยแกงก็เปรี้ยวแกงก็ขุ่นขุ่นมันจะลองดูไอ้นั่นเก็บไปเก็บไปเนื้อยกขึ้นนะพี่ให้เผาขึ้นมาข้างนอกเพื่อให้ตีบางในเลยพี่ตีมาหาผมกระแทกไปยุกขึ้นนั่นเด็ดอย่างนี้นะจับไว้ทรงนี้เลยถ้าใส่โซ่ลำบากเราอยากใส่โซ่มันอัดยากแต่แบบอย่างเงี้ยมันขับง่ายทำง่ายหน่อยอ๋อยังง่ายใส่โซ่มันโอ้โหงัดบังคับเรามันไม่รู้ด้วยมันหมุนลื่นไม่ลื่นใช่มันไม่ได้ร้องหมุนอะแต่ถ้ามันไม่ต้องงัดตัดมันรู้โอ้โหมันอ้ามมันกดไม่ได้ถ้ามันไม่ต้องเข้าโซ่พี่เชื่อผมมันก็ทำมาก็มันถอดโซ่มันแบบซิ่งไม่เคยเป็นไรมันก็ทำได้ไม่ถอดโซ่แต่มันเราไม่รู้ว่ามันไม่ได้ร้องงัดตัวมันไม่ถูกว่าใจนี่จะลองพอจะลองหมุนเลยเว้ยจะทำกันนะจะลองหมุนให้คล่องก่อนบอกวานแล้วบอกวานพ่อหนูรถพอไปไปซื้อของอ่ะฮะซื้ออะไรวานจะซื้อลูกปืนรถพอไปไงไม่จำพอดรถปืนมาอ้าวคนขับมันไม่ใช่หรอกนะคนขับไม่ใช่หรือว่าที่เขาว่าเกี่ยวข้าวกันนะบอกมาเถอะหน้าเกี่ยวข้าวสี่ทุ่มเกินกว่านั้นก็จะเรียกได้โอ้โหสี่ทุ่มก็ไม่ปิดแล้วไม่ไปแล้วหายสามทุ่มสองทุ่มก็เต็มที่แล้วบอกว่าขาดเหลืออะไรมาเลยโทรมาเลยถ้าก็วันถ้าวันเสาร์อาทิตย์เลยเปิดทุกวันก็นั่นแหละถ้าเสาร์อาทิตย์เลยดูไปซื้อเขาเนอะกระชายก็เปิดไม่ซื้อเลยบอกแล้วไงเนี่ยบอกแล้วขาลูกปืนนะสิเสร็จแล้วปืนเที่ยวแล้วขาลูกปืนใหญ่มันมีแต่ตัวมีแต่บอกมันแตกนั่นก็ไปที่กาดขึ้นใหม่ละเอียดวิดีโอโรงงานพันห้าพันหมื่นไทยหมื่นไอ้ห้าหมื่นพันน่ะเนอะอะไรกระทิงอ่ะโซ่เหรออืมราคาแล้วห้าหมื่นแต่มันติดนักกระทิงนะจะว่าไงก็ใช้ข้าวเขียวมาน่ะไอ้กินนี่มีกินนักมีหมื่นไม่กินไอ้เนื้อห้าหมื่นนี่ห้าหมื่น
ิ้ง50,000พันโซ่ผมไม่สัตว์นะซื้อ2คู่เลยคันเก่าคู่นั่นตึ๊บไปนะเคยไปทำโน่นมาทำบริษัทตักอ่ะมันใส่หมุนคุ้ยคลิปแหลมเคาะแล้วคุยเป็นเคาะโอ้โหคุ้ยแล้วมันอะไรแล้วแดงไม่มีกินไหมเอ็มไม่กินนะไม่เหลือเลยในกระติกมาเกียร์ใช้เบอร์140ไม่พออีกไหลไหมตูไหลไปยังอ่ะไหลวะก็ติดน้ำมันมันทำมาเล็กกว่าเก่าไงวะทำไมไม่เติมไม่เอาเติมหมด18ลิตรแล้วเต็มยันแล้วยันแล้วก็ดึงออกกี้น็อตนี้เอาผ้าจุกไม่ได้อะโอ้แล้วดูจุกมันเต็มตั้งนานเลยน่ะเราต้องอัดเข้าไว้ไม่เอาผ้าเอาไว้นั่นเลยไม้เงาอะไรตอกไม้นิ้วตอกเอาใส่ถุงปุ๋ยใหม่ไว้เลยใส่หัวมอเตอร์เลยแต่ลงใส่ยางใส่ผงใส่โอ้ดิเหมือนถึงมือเดี๋ยวดิเอาอะไรตรงคอเนี่ยต้องเอาหนึ่งโอ้โอ้ไปไปเก็บน้อยโอ้ไม่รู้ต้องถึงลงมันเออมาด้วยไว้ไว้ไม่ต้องติดเครื่องเริ่มอีกแบบสตาร์ทแค่แล้วก็จังหวะเราอายุมันยังน้อยมันจะไม่ค่อยไหวเออมันอายุน้อยอายุน้อยประมาณนั้นเขาเจียวไปตรงกลางเลยแล้วติดดันรถโทนแล้วแก่ดันรถโทนแล้วก็ปิดสตาร์แค่อ่ะพี่กดหลังเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเอาพี่เอาเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับคนที่
อยากจะทำเองอะไรเงี้ยก็เปิดให้ดูให้เห็นมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับมันไม่ยากหรอกครับแค่เราไม่ได้เอาตัวเองมาสัมผัสกับตรงนี้อย่าไปบอกว่ามันยากถ้าเรายังไม่ได้ลองนะครับ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 ปลาชะโดปลาชะโดปลานั้นนะไม่ใช่ปลาตะไคร้แกงส้มนี่แต่มันไม่ใช่แกงส้มนะแกงไอ้แตงโมกลัวเขาจะว่าเขาจะแย่งกินต้มแซ่บด้วยมากินข้าวด้วยกันสิต้มแซ่บโอ้ข้างในลายไหลเลยที่ท่าน่ะมึงก็โหไปเอาบ้านเนี่ยแก